ศีสุวรรณจี้สำนักพุทธสอบวัดท่าไม้จัดทำตู้บริจาคขอพรขัดหลักศาสนาหรือไม่วันที่25มีนาคม2565มีรายงานว่านายศีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าตามที่โลกออนไลน์ต่างวิพากษ์วิจารณ์กรณีพระอุเทนสิริสาโร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครมีการบวชพรามให้กับ2ผู้ต้องหาในคดีอาญาที่อยู่บนเรือสปีดโบท๊ทจนเกิดคดีแตงโมนิดากระแสสังคมมองว่าการบวชให้ผู้ต้องหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่จนมีลูกศิษย์ออกมาแกะสติกเกอร์หลังรถออกจำนวนมากดันล่าสุดโซเชียลมีเดียได้วิพากษ์วิจารณ์ภาพตู้รับบริจาคของวัดท่าไม้วางสูงเรียงกัน20กล่อง เป็นกล่องใสมองเห็นเงินบริจาคภายในแต่ที่น่าสังเกตคือแต่ละกล่องจะมีคำอธิษฐานที่อยากได้จากการทำบุญ20กล่อง20คําคำจัดไปตามใจปรารถนาโดยมีคำอธิษฐานจากตู้ที่สร้างความแปลกตาและแปลกใจแก่ประชาชนอย่างมากเช่นขอให้ถูกหวยเบอร์ใหญ่ขอให้สบายขอให้มีแฟนรวยๆนั่งกินนอนกินขอให้เจอเนื้อคู่ขอให้แฟนรักแฟนหลง ขอให้ได้สมบัติของคนอื่นขอให้ได้มรดกขอให้มีสเสน่ห์เป็นต้นคำอธิษฐานต่างๆที่ติดอยู่หน้ากรองดังกล่าวไม่ใช่กุศโลโบายที่จะใช้ลองใจผู้มาปฏิบัติธรรมแต่อย่างใดหากแต่เป็นพุทธพาณิชย์หากินกับความรุ่มหลงเพ้อฝันของประชาชนซึ่งขัดกับหลักธรรมคำสอนของาศาสนาพุทธหลายประการเป็นการทำดีเพื่อหวังผลตอบแทนอย่างชาัดเจนไม่ได้บริจาคเงินทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ แต่ละตู้ล้วนเห็นแก่ตัวเป็นการขอเพื่อตัวเองทั้งนั้นซึ่งการบริจาคก,การให้ทานคือการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทนโดยหมายให้ผู้รับได้ผลจากทุกข์คลายความตรนีความเห็นแก่ตัวความโลภในจิตใจมนุษย์ส่งผลให้เกิดความใสสว่างสะอาดของจิตใจขึ้นมาแต่ถว่าข้อความตามตู้บริจาคทั้งหลายกลับไปสร้างความโลภให้กับผู้ทำบุญอีกด้วยอทิ ขอให้ได้สมบัติของคนอื่นและขอให้ได้มรดกซึ่งต้องมีคนในครอบครัวเสียไปก่อนถึงจะได้แต่และอย่างไม่สอนให้คนทำมาหากินเลยหรืออย่างไรกรณีดังกล่าวเป็นการกระทำหรือกุศโลบายที่ทำให้พระศาสนาเสื่อมลงถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางลบไม่เป็นผลดีต่อพระพุทธศาสนาซึ่งรัฐธรรมนูญ2560มาตรา67บัญญัติให้รัฐต้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ่ส่งเสริมการเผยแผร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญาไม่ใช่สอนให้คนเห็นแก่ตัวก่อเกิดความโลบแต่อย่างใด ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงได้ทําหนังสือร้องเรียนไปยังสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เข้าไปดําเนินการตรวจสอบและสั่งให้วัดท่าไม้ยุติการทําหรือใช้ถ้อยคาบนตู้บริจาคในลักษณะดังกล่าวเสียและขอให้ค่าโทษผู้บริหารวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปด้วยนายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุดธนารักลุยเอาผิดธรรมสถานวิโมกศิวาลัยทนายชี้ เสียงผิดมาตรา157หากกทำนิ่งกรมธนารักษ์เดินหน้าพิจารณาเอาผิดทางแพ่งเรียกค่าเสียหายธรรมสถานวิโมกศิวาลัยบุกรุกย้อนหลังถึงปี51เร่งถกกองทัพบกหาทางดำเนินคดีทางอาญายำ้ำไม่เข้าข้างใครแต่ต้องรอบคอบเพราะมีชาวบ้านใกล้เคียงบุกรุกทนายชี้ทั้งกองทัพบกและธนารักษ์เสี่ยงผิดมาตรา157 หากไม่ดำเนินการวันที่23มีนาคม2565เวลา19นา10นาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่านายประภาทคงเอียดอธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบที่ราชพัสดุภายในธรรมสถานวิโมกศิวาลัยหรือมูลนิธิชยันโตโพธิธรรมรังสีตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยยืนยันว่ากรมธนารักษ์ จะพิจารณาเอาผิดกับธรรมสถานวิโมกศิวาลัยฐานเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ราชพัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งจะมีการพิจารณาเรียกค่าเสียหายย้อนหลังนับตั้งแต่เริ่มมีการบุกรุกป,ปีห1มาจนถึงปัจจุบันซึ่งจะต้องขอดูรายละเอียดก่อนในเรื่องของทางแพ่งส่วนการฟ้องร้องทางอาญาจะต้องหาหรือร่วมกับกองทัพบ,บกในฐานะผู้ครอบครองพื้นที่ก่อนเนื่องจากในพื้นที่ใกล้เคียง มีชาวบ้านเข้ามอบบุกรุกใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่ทำกินด้วยหากไปแย่งความกับธรรมสถานวิโมกศิวาลัยเพียงรายเดียวอาจกลายเป็นการเลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่หากเลือกฟ้องทั้งหมดก็ทำให้ชาวบ้านที่เหลือต้องเดือดร้อนดังนั้นการทำงานของหน่วยงานรัฐจะต้องพิจารณารอบคอบดูผลกระทบรอบด้านไม่มีการเข้าข้างฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งหลังจากนี้กรมจะมีการประชุมร่วมเพื่อหาข้อยุติโดยเร็ว เพราะเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจทั้งนี้ตามความผิดทางคดีอาญาข้อหาการบุกรุกจะต้องพิจารณาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362ซึ่งมีโทษสูงสุดจำไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนื่องจากการบุกรุกเกิดขึ้นตั้งแต่ปี51ก่อนที่พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุฉบับปี2562จะบังคับใช้ ในประภาสกล่าวต่อว่าเท่าที่หาหรือกับกองพลพัฒนาที่หนึ่งขอชี้แจงว่าไม่ได้มีการปล่อยปละละเลยโดยก่อนหน้านี้ได้เข้ามาตรวจสอบและได้รับแจ้งว่ากำลังขอจัดตั้งเป็นวัดเพื่อเข้าไปใช้พื้นที่อยู่ซึ่งทางสำนักพระพุทธศาสนาก็แจ้งขอจัดตั้งเป็นวัดจริงแต่ต่อมาไม่สามารถจัดตั้งเป็นวัดได้ พราะติดเงื่อนไขมีวัดอื่นในรัศมี5กิโลเมตรจนกระทั่งล่าสุดสำนักการพระพุทธศาสนาเพิ่งแจ้งยกเลิกการขอใช้พื้นที่มาเมื่อ1-2วันที่ผ่านมาหลังเกิดเรื่องและถึงขณะนี้ทางมูนิธิก็ยังไม่เข้ามาขอเช่าพื้นที่เพื่อตั้งธรรมสถานแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามตามสิทธิ์ทางมูนิธิสามารถขอใช้พื้นที่ราชพัสดุได้ แต่การขอไม่ได้หมายความว่าจะมีสิทธิ์เข้าไปใช้พื้นที่ได้ทันทีจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมอีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นเขตห่วงห้ามทางทหารซึ่งจะต้องให้กองทัพบกในฐานะหน่วยงานครอบครองพิจารณาร่วมกับกรมนารัก์ซึ่งตามขั้นตอนทางกฎหมายหากตัดสินแล้วไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่มูลนิธิจะต้องส่งมอบคืนพื้นที่กลับมาแต่หากอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ก็จะต้องทำสัญญาเช่าตามระเบียบอย่างถูกต้องแต่ความผิดเก่าที่เคยบุกรุกยังคงอยู่ไม่สามารถหากล้างได้ทั้งนี้นายเสียรวิสุขชัยทนายความเปิดเผยถึงกรณีสำนักปฏิบัติธรรมสาขาวัดท่าไม้เข้าในพื้นที่ของกรมธนารักษ์ในจังหวัดราชบุรีเนื้อที่70ไร่ว่าเบื้องต้นพื้นที่ดังกล่าวกรมธนารักษ์ให้กองทัพบกใช้ประโยชน์จึงถือว่ากองทัพบกเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ หากกองทัพบกตั้งการใช้ประโยชน์จากพื้นที่แต่มีผู้บุกรุกก็เป็นอำนาจของกองทัพบกที่จะต้องเป็นผู้ฟ้องขับไล่เองแต่ต้องมาดูหากกองทัพบกครอบครองก่อนคือเป็นผู้เสียหายในเรื่องการบุกรุกแต่ถ้าครอบครองภายหลังจากสำนักปฏิบัติธรรมกรมธารักษ์จะเป็นผู้เสียหายในเรื่องบุกรุกแต่อายุความดำเนินคดีบุกรุกคือหมดแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่ากองทัพบกหรือกรมธนารักษ์เป็นผู้เสียหายหากไม่ขับไล่และเรียกค่าเช่าย้อนหลังอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157หากอ้างว่าไม่ทราบมีผู้บุกรุกน่าจะเป็นเรื่องยากเพราะพื้นที่ที่สำนักปฏิบัติธรรมบุกรุกมีจำนวนมาก